ู่18ตำบลพนมไทยผู้ถือพานพุ่มทองนางบุญเกิดจานชระผู้ถือพระบรมฉายาลักษณ์นางลัคนาบุญจันทร์และนางทองใบอุปจันทร์ผู้ถือรูปพระธาตุนะคะคือนางรัตนาเนื้อทองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8บ้านท่าสะอาดพนมไทยนะคะส่วนนางรำของเรานะคะนำหน้าโดยคุณนายจันทนาวรการเจริญบุญคุณนายมฤวันเอี่ยมรัศมีกุลคุณสุมาลีหายเดชผู้จัดการร้านหน่อยโภชนาคุณสุพัญญาโตนไทยยะผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลบ้านนุ่มไลคุณบุษรินทองสุวรรณและคุณอรุณรัตน์บุญรมมาคุณครูสุวรรณโสมนัสคุณเพียรพันธ์เปรียบปลื้มคุณครูมณีรัตน์สาเปรเนตรคุณอสาวรภาพคุณครูบุภาโยมนัสคุณครูวินาพรวรรณวงศ์คุณติ๋งแก้วจิตติธรรมวัฒน์ดาบตำรวจหญิงอุบลรัตน์ขันโมลีคุณณัฐนิชาสุวิไลคุณสมรยุทธชิตซึ่งฝึกสอนโดยคุณครูกาญจนาอนันต์และได้รับความเมตตาจากท่านพระครูอดุลย์ตระกูลเจ้าคณะตำบลพนมไทรเขต1เจ้าอาวาสวัดกลางอุดมเวศเอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับการฝึกซ้อมยาวนานร่วม2เดือนเลยทีเดียวค่ะค่ะสำหรับผู้จ่ายกราบเซิร์ฟนะคะนายมานิชพุ่มบัวผู้ใหญ่บ้านหมู่2พนมไทรและนางสุมาลีถ่ายเยเลผู้จัดการร้านใหม่โภชนาค่ะขบวนนี้ส่งเข้าประกวดนะคะจะมีมากมายหลากหลายอาชีพที่มีจิตอาสาเข้ามาฟ้อนมารำโดยเฉพาะดาบตำรวจหญิงอุบลรัตน์นี่เป็นผู้คุ้นหน้าอยู่นะคะบูชาถวาย
ขบวนพอดีขบวนกี่เมตรนะประมาณ30 นาทีลงพี่ประมุ่นเลี้ยงเข้า
Thank you.